ลวงปู่ดุลครับไหนหลวงปู่ดุลดุลที่บุรีรัมย์ด้วยสุรินทร์สุรินทร์สุรินทร์ครับมันเฉลี่ยเนี่ยสำคัญเวลาพูดเริ่มพูดที่แรกเริ่มพูดกันมาเมื่อเช้านี้ได้พูดเรื่องมาฆบูชาตามที่ได้กล่าวคำบูชาเมื่อสักครู่นี้ธรรมดาแล้วก็จะไม่ซ้ำในคำนี้อันนี้มีหลายท่านหลายคณะมารวมกันจึงจะมีการซ้ำบ้างเล็กน้อยวันนี้เป็นวันที่เราทั้งหลายระลึกถึงความประเสริฐพระพุทธเจ้าเป็นผู้ประเสริฐพระธรรมเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐพระสงฆ์สาวกของพระพุทธเจ้าแต่ละองค์ละองค์นั้นซึ่งคล้ายวันเช่นนี้นั้น 1,250 องค์ล้วนแล้วแต่เป็นองค์ประเสริฐหาที่ต้องติไม่ได้ใจของเราได้ทุ่มเทลงไปสิ่งธรรมะหรือธรรมชาติที่ประเสริฐวันนี้นับว่าเป็นสิริมงคลแก่จิตใจของเราอย่างยิ่งการทำประทักษิณสามรอบคือทำความเคารพต่อพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์มีองค์พระประธานเป็นสักขีพยานคือองค์แทนแห่งศาสดาในครั้งพุทธกาลท่านถือการเดินทำประทักษิณสามรอบเป็นความเคารพถือการยืนเป็นการเคารพเพราะฉะนั้นเวลายืนอยู่ถ้ายืนอยู่พวกญาติโยมนั่งอยู่จึงห้ามไม่แสดงธรรมถ้ายืนต้องยืนด้วยกันนั่งต้องนั่งด้วยกันอันว่าอย่างนั้นดังนั้นการทำประทักษิณสามรอบบางท่านจะไม่เข้าใจคือแสดงกิริยาความเคารพด้วยการทำประทักษิณสามรอบนี่คือความเคารพเป็นอาการหนึ่งความเคารพอาการหนึ่งซึ่งแสดงในวันเช่นนี้เพื่อกันทั้งหลายได้ทราบเอาไว้พระที่ท่านให้เราทั้งหลายได้ลึกถึงท่านนี้เป็นพระที่ประเสริฐประเสริฐกว่าทุกสิ่งทุกอย่างในสามโลกธาตุนี้ไม่มีสิ่งใดเสมอเหมือนผู้ที่ก้าวเข้าถึงธรรมอันประเสริฐจึงเรียกว่าเป็นผู้ประเสริฐจิตใจเป็นผู้เข้าจิตใจเป็นธรรมชาติที่เข้าถึงธรรมได้โดยสมบูรณ์ธรรมอันประเสริฐนั้นย่อมปรากฏที่ดวงใจใจกับธรรมเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันเพราะฉะนั้นเวลาท่านปรินิพพานแล้วจึงไม่อาจจะพูดได้ว่าท่านจิตท่านบริสุทธิ์หรือว่าพูดได้ว่าจิตเพราะผ่านจากสมมุติไปแล้วสมมุติคือธาตุขันธ์ได้แก่สกลกายเมื่อมีสกลกายอันเป็นสมมุติที่อาศัยกันอยู่กับจิตที่เป็นวิมุตติหลุดพ้นไปแล้วนั้นจึงเรียกว่าจิตบริสุทธิ์เรียกได้ว่าจิตบริสุทธิ์เรียกท่านว่าเป็นพระอรหันต์พอได้ผ่านจากขันธ์นี้ไปหมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสมมุติใดเข้าเจือปนในจิตดวงนั้นแล้วจิตดวงนั้นเป็นธรรมทั้งแท่งเป็นธรรมทั้งดวงจึงไม่เรียกว่าจิตอีกและคำว่าปรินิพพานนั้นความหมายถึงว่าเรื่องสมมุตินั้นได้ดับสนิทไปหมดแล้วไม่มีชิ้นต่อกันเลยไม่เหมือนท่านที่ยังครองขันธ์อยู่ทั้งที่จิตบริสุทธิ์ขันธ์นี้เป็นธรรมชาติที่สมมุติจึงไม่เรียกว่าบริสุทธิ์พอผ่านไปแล้วก็เรียกว่าปรินิพพานดับรอบหมดแล้วที่นี่คุณยังไงแต่ก่อนดับเฉพาะกิเลสภายในจิตใจพอธาตุขันธ์ได้ผ่านออกไปสลายลงไปสู่สภาพเดิมของตนแล้วนั้นเรียกว่าปรินิพพานคือดับหมดกิเลสก็เป็นอันว่าดับไปแล้วตั้งแต่ขณะตรัสรู้และขณะบรรลุธรรมถึงขั้นสุดยอดแห่งธรรมแล้ววาระสุดท้ายขันธ์ก็เป็นอันว่าดับผ่านไปแล้วจากจิตดวงนั้นหมดความรับผิดชอบกัน
สภาพของขันธ์ก็มีธาตุ4ดินน้ำลมไฟเป็นสำคัญที่มองเห็นได้ชัดสลายตัวลงไปสู่สภาพเดิมของเขาส่วนจิตที่บริสุทธิ์นั้นผ่านออกไปทีนี้ไม่เรียกว่าจิตได้อีกแล้วธรรมชาตินี้แหละที่เรียกไม่ได้นี้แหละที่เราทั้งหลายได้กราบระลึกอยู่ทุกวันนี้ว่าพุทธังสรณังคัจฉามิคือธรรมชาตินี้ธรรมังสรณังคัจฉามิสังฆังสรณังคัจฉามินี่เราพูดตามอาการ3อย่างเมื่อได้เข้าถึงความบริสุทธิ์เต็มที่แล้วกลมกลืนเป็นอันหนึ่งอันเดียวกันแล้วทั้งพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์อันเป็นอาการเข้าสู่ธรรมดวงเดียวแต่ยังไงก็ตามเมื่อโลกสมมุติยังมีอยู่ธาตุขันธ์ของเรายังมีอยู่ต้องระลึกถึงพระพุทธเจ้าพระธรรมพระสงฆ์สิ่งที่ระลึกนั้นนั่นแลเป็นธรรมชาติที่ประเสริฐมีอยู่ตลอดกาลเวลาไม่ได้สูญสิ้นไปไหนวันที่ท่านประธานพระโอวาทปาติโมกนั้นเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถคือประธานพระโอวาทแก่พระหันต์ 1,250 องค์ซึ่งเป็นผู้บริสุทธิ์ล้วนๆจึงเรียกว่าวิสุทธิอุโบสถแสดงแก่ท่านผู้บริสุทธิ์ในเนื้อความแห่งพระโอวาทที่แสดงนั้นท่านแสดงไว้ว่าสัพพาปัสสะอกรณังการไม่ทำความชั่วทั้งปวงกุศลสู้ประสัมปดาการยังความฉลาดให้ถึงพร้อมนั้นสจิตะปริโยดัปปนังการทำจิตของตนให้ผ่องใสจนกระทั่งถึงความบริสุทธิ์หนึ่งเจตังพุทธานาสาสนังนี้คือคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าทั้งหลายสอนเป็นแบบเดียวกันอย่างนี้จากนั้นท่านก็บรรยายออกไปขยายความออกไปว่าอนุปวาโดอย่าไปกล่าวร้ายคนอื่นอนุปคาโตอย่าทำความเบียดเบียนและทำลายผู้อื่นปาติโมกเขจะสร้างมโรให้สังรวมอยู่ในหลักพระวินัยเรียบร้อยเป็นที่สวยงามสำหรับเพศของพระมัตตัญญุตาจะผัดตัดสมิ่งมีที่นั่งที่นอนที่พักผ่อนเพื่อการบำเพ็ญสมณธรรมเป็นที่สงบสงัดงกเงียบปัญจสีลาสนังอธิจิตเตจะอาโยโวการทำจิตของตนให้ยิ่งขึ้นไปเดิมดับจนกระทั่งสุดขีดแห่งความยิ่งถึงขั้นแห่งความประเสริฐของจิตเอตังพุทธานาสาสนังนี่ก็เป็นคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าแต่ละพระองค์พระองค์เช่นเดียวกันนะที่ว่ามัตตัญญุตาจะผัดตัดสมิ่งในบทหนึ่งความรู้จักประมาณในการขบการใช้การฉันการใช้สอยทุกสิ่งทุกอย่างไม่ให้ลืมเนื้อลืมตัวปัจจัยทั้งสี่เป็นเครื่องอาศัยเป็นเครื่องสนับสนุนสำหรับนักบวชผู้บวชมาในศาสนาขันห้านี้เป็นเหมือนโลกทั่วไปออกมาแล้วจะมีที่อยู่ที่พักที่อาศัยมีเครื่องนุ่งห่มใช้สอยเป็นธรรมดาเช่นเดียวกับโลกเป็นแต่เพียงว่าต่างกันเกี่ยวกับเรื่องเพศเรื่องหลักธรรมหลักวินัยเท่านั้นส่วนใหญ่เหมือนกันเห็นจีวรก็หมายถึงผ้านุ่งผ้าห่มเนี่ยสบงสังฆาติถ้าเป็นคารวะก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเป็นผ้าก็เรียกว่าเครื่องนุ่งห่มเหมือนกันแต่แยกไปเป็นจีวรเป็นสบงเป็นสังฆาติสรุปความลงแล้วสิ่งเหล่านี้เป็นปัจจัยเครื่องอาศัยของสมณะเพื่อบำเพ็ญหรือเพื่ออยู่ด้วยความสะดวกสบายและเพื่อบำเพ็ญตนด้วยความราบรื่นไม่ขัดข้องยุ่งเหยิงวุ่นวายกับสิ่งเหล่านี้ว่าไม่มีบิณฑบาตได้จากการขบการฉันมัตตัญญุตาจะผัดตัดสมิ่งให้รู้จักประมาณในการขบการฉันนี่อยู่ในโอวาทปาติโมกที่ท่านแสดงแก่ให้เป็นวิสุทธิอุโบสถแก่พระอรหันต์ 1,250 องค์วันนี้ได้ยกท
ธรรมเหล่านี้ออกมาแสดงให้ท่านซึ่งเป็นนักบวชทั้งหลายฟังตลอดถึงประชาชนซึ่งจะต้องเป็นผู้มีขอบมีเขตมีความพอดิบพอดีเช่นเดียวกับพระต่างกันแต่เพียงว่าแนวทางสูงต่ำหยาบละเอียดเท่านั้นนอกนั้นเหมือนกันการใช้สอยการนุ่งห่มใช้สอยก็ไม่ฟุ่มเฟือยจนกลายเป็นความฟุ้งเฟ้อโก้เก๋เกินเหตุเกินผลเกินเนื้อเกินตัวก็สิ่งเหล่านี้เป็นสิ่งที่จะทำลายตัวเองทำไมจึงมาทำลายตัวเองเพราะทุกสิ่งทุกอย่างต้องหามาด้วยทรัพย์สมบัติเงินทองไม่ใช่จะเกิดมีขึ้นมาเอาเฉยๆตามความต้องการต้องเลยแลกเปลี่ยนกันมาเงินไปซื้อเป็นต้นมุ่งผมใช้สอยให้พอเหมาะพอสมกับตนความสุขก็มีขึ้นถ้าเลยจากความพอดีแล้วไม่ว่าอะไรเป็นความยุ่งเหยิงวุ่นวายนำความทุกข์มาให้ทั้งนั้นการขบการฉันการรับทานบิณฑบาตหรือโภชเนมตัญญูตาก็ให้รู้จักประมาณในการบริโภคขบขันหรือรับทานเลยเหตุเลยผลเลยความพอดีไปแล้วกว่าทำความสิ้นเปลืองและทำความเสียแก่เจ้าของเป็นนิสัยเมื่ออะไรก็ตามถ้ากลายเป็นนิสัยแล้วย่อมจะแก้ได้ยากท่านจึงสอนให้รู้จักประมาณเฉพาะอย่างยิ่งพระเรามัตตัญญูตาจะพัตตธรรมนี้มีหลายบทหลายบาทมีหลายแห่งหลายหนมากทีเดียวพระพุทธเจ้าทรงย้ำแล้วย้ำเล่ากลัวพระจะลืมตัวกลัวว่าลิ้นจะแสงธรรมปากท้องจะแสงอัดแสงธรรมไปเสียไปที่ไหนก็มีแต่ลิ้นออกข้างหน้าแสงหน้าไปเสียท้องแสงหน้าไปเสียปากแสงอัดแสงธรรมไปเสียธรรมเลยโผล่ขึ้นไม่ได้เกิดขึ้นไม่ได้เพราะความเห็นแก่ปากแก่ท้องแก่ลิ้นท่านจึงสอนไว้อย่างนั้นธรรมเหล่านี้ไม่ใช่เป็นธรรมเล็กน้อยเป็นธรรมสำคัญมากการปฏิบัติต้องได้สังเกตสอดรู้ตนอยู่เสมอผู้ต้องการความเจริญรุ่งเรืองด้วยธรรมไม่ต้องการความเจริญด้วยปัจจัย4พระพุทธเจ้าไม่ทรงสอนให้มีความสอดแสวงหาสิ่งเหล่านี้เลยขอบเขตของสมณะและไม่ให้ใช้สอยหรือขบฉันให้เลยขอบเขตของสมณะที่จะเป็นการทำลายอัตธรรมซึ่งควรจะเกิดขึ้นหรือเกิดขึ้นแล้วให้เสื่อมสูญอันตรายทานหายไปเพราะสิ่งเหล่านี้เหยียบย่ำทำลายท่านจึงสอนแล้วสอนเล่าอยู่เสมอเสนาสนะคือที่อยู่ที่อาศัยท่านว่าปัตตันตัญจะเสนาสนังที่นอนที่นั่งอันสงบสงัดนะฟังดิที่ไหนเป็นที่สงัดตั้งแต่วันบวชมาที่แรกพระพุทธเจ้าก็ประทานพระโอวาทให้เรียบร้อยแล้วจนกระทั่งถึงอุปชายะทุกวันนี้ด้วยกนบุตรสุดท้ายภายหลังจะต้องบอกอนุสาสทั้งนิสัยสี่นี้ให้เว้นไม่ได้อุปชายะองค์ใดเว้นเป็นต้องตดจากความอุปชายะทันทีเพราะทำให้ขาดสิ่งจำเป็นเกิดความเป็นพระหน้าที่ของพระไปลุคโมระเซนาสนังนิสายปปชาตัทเตยาวชีวังอุซาโฮกรณายุนะบรรพชาประสมบทแล้วให้ท่านทั้งหลายไปเที่ยวสอดแสวงหาอยู่ตามลุคโมลล้มไม้ชายป่าชายเขาตามถ้ำเงื้อมผาป่าโลกชัดอันเป็นสถานที่สงบสงัดสะดวกสบายแก่การบำเพ็ญสมณธรรมปราศจากสิ่งทุกพร่านก่อควรต่างๆให้พยายามทำอย่างนี้ตลอดชีวิตเถิดนี่คือโอวาทอันสำคัญที่อุปัชฌายะทุกๆองค์บวชคุณระดุดสุดท้ายภายหลังแล้วบวชคุณระบุดเสร็จแล้วต้องได้ให้โอวาทข้อนี้เนื้องานของพระที่จะเป็นไปเพื่อความพิเศษจากจิตภายในจิตใจของตนคืออะไรก็คือกรรมฐานเวลานั้นเป็นระยะที่สั้นมากท่านจึงสอนงานมอบงานให้เพียงสั้นๆว่าเกสาโลมานขาทันตาตะโจกเพียงเท่านี้ซะก่อนนี่หมายถึงอะไรเกสาโลมานขาทันตาตะโจนี่หมายถึงผมขนและฟันหนังนึกหนังให้เอานี้ไปพิจารณาคลี่คลายดูตามหลักความจริงของมันในสถานที่ที่เป็นที่สงัดเงียบอันเป็นความสะดวกแก่การพิจารณาคลี่คลายงานเหล่านี้ให้รู้แจ้งแทงทะลุไปตลอดถึงอาการ32ภายในร่างกายของตนทั้งข้างนอกข้างใน
อัจฉัตตวาพหิทธาวาเทียบสัตว์ให้ได้กันทุกสัตว์ทุกส่วนโดยความเป็นจังทุกขังอนัตตาปฏิกูลโสโครกเต็มไปหมดในร่างกายของสัตว์ของบุคคลแต่ละสัตว์แต่ละบุคคลนี้ไม่มีใครยิ่งหย่อนกว่าใครเต็มไปด้วยสิ่งเหล่านี้นี่แหละคืองานให้ท่านพิจารณาท่านสอนอย่างนี้ให้รู้แจ้งทางทะลุจิตมันเข้าแทรกเข้าแซงเข้าสิงสิ่งที่เป็นกิเลสนั่นน่ะมันเข้าแทรกคือมันลบล้างความจริงของธรรมไปโดยลำดับขึ้นชื่อว่ากิเลสแล้วต้องลบล้างของจริงทั้งนั้นเพราะกิเลสเป็นตัวจอมปลอมธรรมเป็นจอมแห่งความจริงกิเลสจึงเที่ยวปักปันเขตแดนเอาไว้หมดสิ่งนี้สวยสิ่งนั้นงามสิ่งนี้เป็นนิจจังความเที่ยงสิ่งนี้เป็นสุขขังความสุขสิ่งนี้เป็นอัตตาเป็นเราเป็นของเราจะเป็นจะตายอยู่มันก็ว่าเราว่าของเราอยู่ตลอดไปนี่เรื่องของกิเลสต้องขัดขวางต่อธรรมอย่างนี้ที่ท่านพิจารณาลงตามความจริงความจริงเป็นอย่างไรธรรมท่านสอนให้เป็นอย่างนั้นเช่นอนิจจังเป็นของไม่เที่ยงนะร่างกายของเราทุกส่วนหาความเที่ยงแท้ถาวรไม่มีมีแต่ความแปรสภาพอยู่ตลอดเวลาจนถึงวาระสุดท้ายสลายลงไปสู่ความจริงของตนทุกขังก็ได้ยินแต่ทุกขังเราไม่เคยได้ขังทุกเอาไว้เพราะเราไม่ทราบความจริงถ้าเราทราบความจริงแล้วทุกจะมาขังเราไม่ได้ดังพระพุทธเจ้าและสาวกทั้งหลายไม่มีทุกตัวใดที่จะไปขังจิตขังใจของท่านให้เป็นนักโทษเหมือนอย่างแต่ก่อนเลยท่านอยู่เหนือทุกทั้งมวลดังที่ท่านอาจารย์มั่นเคยพูดให้ฟังและได้เขียนไว้ในประวัติของท่านว่าพระอรหันต์บางองค์ท่านยืนนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนอนนิพพานบ้างทำไมท่านจึงทำผิดแปลกจากมนุษย์ทั่วไปในโลกธาตุนี้เล่าก็เพราะความรู้ความเห็นความสัตย์ความจริงที่มีอยู่ในใจของท่านไม่ได้เหมือนกับโลกทั่วไปเพราะฉะนั้นท่านจึงไม่ได้ทำเหมือนโลกทั่วไปทุกขเวทนาในธาตุในขันธ์นี้เป็นสักแต่ว่าสมมุติอันหนึ่งเท่านั้นเช่นอย่างรูปังคือกองรูปนี่ก็เป็นสมมุติอันหนึ่งเวทนาสุขทุกข์เฉยๆนี่ก็เป็นอาการอันหนึ่งของขันธ์แต่ละอย่างละอย่างสิ่งเหล่านี้เป็นเรื่องของสมมุติทั้งมวลแต่จิตของท่านได้หลุดพ้นแล้วจากความจากสิ่งทั้งหลายเหล่านี้ถึงขั้นมีมุตจิตจึงเหนือสิ่งเหล่านี้ทุกภายในร่างกายวาระสุดท้ายจะเป็นขนาดไหนก็ไม่สามารถจะทำจิตใจของท่านให้กระทบกระเทือนให้หวั่นให้ไหวเอียงไปได้เลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงสามารถปรินิพพานตามท่าที่ตนถนัดในวาระสุดท้ายได้ตามความสะดวกสบายของท่านโดยไม่มีเวทนาตัวใดที่จะสามารถเข้าไปเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านให้เอียงไปได้เหมือนอย่างสามัญชนทั่วไปเลยด้วยเหตุนี้ท่านจึงปรินิพพานได้ในธาตุต่างๆตามปัจจัยสายของท่านยืนนิพพานบ้างเดินนิพพานบ้างนั่งนิพพานบ้างนอนนิพพานบ้างด้วยความเป็นอิสระเสรีภายในจิตใจเพราะท่านไม่มีเวทนาคำว่าเวทนานี้หมายถึงเวทนาภายในจิตเวทนาในร่างกายนี้มีท่านรับทราบเพราะท่านรู้ท่านจะไม่รับทราบยังไงตั้งแต่เรามีกิเลสอยู่ภายในจิตใจเรายังทราบว่าเจ็บตรงไหนในส่วนร่างกายเจ็บท้องปวดศีรษะเรายังทราบทำไมท่านจะไม่ทราบแต่ความทราบของเรากับความทราบของท่านมันต่างกันความทราบของเราทราบไปตามสภาพของมันเฉยๆไม่ได้ทราบอย่างทราบแบบอย่างทราบด้วยความรู้จริงเห็นจริงเหมือนพระพินาศพท่านจึงต้องยึดต้องถือจึงต้องเกิดความทุกข์ภายในจิตใจขึ้นมาอีกต่อหนึ่งเวลาร่างกายไม่สมประกอบหรือมีความทุกข์ความลำบากขึ้นในอวัยวะส่วนใดใจเลยกลายเป็นโรคกังวลโรควุ่นวายโรคเสียอกเสียใจขึ้นมาได้แต่พระพินาศพท่านไม่มีเพียงแต่รับทราบทุกขเวทนาที่เกิดขึ้นภายในขันธ์เท่านั้นขันธ์ก็เป็นขันธ์จิตเป็นจิต
จะไปแทรกสิงกันได้อย่างไรเมื่อต่างอันต่างจริงแล้วไม่กระทบกันขันแสดงตัวจนวาระสุดท้ายคือทุกขเวทนาแสดงตัวก็แสดงตัวอยู่ในวงขันนี้ไม่สามารถไปแสดงตัวในวงจิตของท่านได้นี่แหละที่เรียกว่าพระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนามีเวทนาอยู่ภายในขันนี้เท่านั้นไม่ได้มีอยู่ภายในจิตใจของพระอรหันต์เมื่อเป็นฉะนั้นท่านจะไม่ปรินิพพานในท่าต่างๆได้ตามความต้องการของท่านหรือตามปฏิสัยของท่านได้อย่างไรผิดกับพวกเราอย่างนี้คำว่าเวทนานี่เป็นสมมติจะเป็นสุขเวทนาก็ตามทุกขเวทนาก็ตามอุเบกขาเวทนาก็ตามจะมีได้ภายในร่างกายเกิดขึ้นภายในกายสุขเกิดขึ้นภายในกายทุกข์เกิดขึ้นภายในกายเฉยๆเกิดขึ้นภายในกายนี้เท่านั้นไม่สามารถที่จะไปเกิดภายในจิตของพระอรหันต์ได้เลยเพราะจิตนั้นเป็นวิสุทธิจิตแล้วท่านจึงไม่มีเวทนาใดที่จะมาเสวยไม่มีเวทนาใดที่จะมาเหยียบย่ำทำลายจิตใจของท่านนอกจากสุขในหลักธรรมชาติดังที่ท่านว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขในนิพพานหรือสุขของท่านผู้บริสุทธิ์จิตที่บริสุทธิ์นั้นไม่ใช่สุขเวทนาเป็นสุขของวิมุตติจิตเหนือจากสมมุตินี้ไปแล้วอยู่เหนือสมมุตินี้แล้วสุขนั้นจึงไม่มีคำว่าอนิจจังเวทนาอนิจจาอย่างนี้ไม่มีจะสุขก็เป็นอนิจจาทุกข์ก็เป็นอนิจจาอุเบกขาเฉยๆก็เป็นอนิจจาหรืออนิจจังถ้าเป็นเวทนาแล้วต้องมีอนิจจังที่เป็นคู่เคียงอยู่เสมอแต่สุขของพระอรหันต์สุขของวิสุทธิจิตนั้นไม่ใช่เวทนาจึงไม่มีอนิจจังทุกขังอนัตตาเข้าไปแทรกได้เลยนี่ผิดกับสุขทั้งหลายของโลกสุขทั้งหลายในวงสมมติท่านจึงเรียกว่านิพพานังปรมังสุขขังนิพพานเป็นสุขอย่างยิ่งสุขนั้นเป็นสุขในหลักธรรมชาติของความบริสุทธิ์เป็นสุขธรรมชาติไม่ใช่สุขเสกสรรปั้นยอขึ้นมาเกิดแล้วต้องดับดับแล้วเกิดอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนั้นนี่หลักจิตของพระอรหันต์มีความต่างกันอย่างนี้เราทราบเอาไว้การที่ทราบนี้จากการได้ยินได้ฟังนี้ไม่ได้เป็นความแน่ใจยังต้องมีความสงสัยอยู่เป็นธรรมดาเพื่อจะทราบตามหลักความจริงในสิ่งที่เป็นจริงนั้นต้องทราบด้วยภาคปฏิบัติพระพุทธเจ้าได้ทำมาสั่งสอนโลกก็ได้จากภาคปฏิบัติได้เป็นศาสดาเอกของโลกขึ้นมาก็ได้จากภาคปฏิบัติคือการประพฤติปฏิบัติเดินจงกรมนั่งสมาธิภาวนาผลก็เกิดขึ้นมาเป็นศาสดาของโลกพระสาวกทั้งหลายท่านก็ประพฤติปฏิบัติเป็นอรหันต์ขึ้นมาด้วยภาคปฏิบัติไม่ได้เป็นขึ้นมาด้วยภาคจดจำเฉยๆความจำเป็นความจำความจริงเป็นความจริงเรานำความจำที่เราได้ศึกษาเราเรียนมาไปประพฤติปฏิบัติตามที่เราเข้าอกเข้าใจจากการเรียนนั้นแล้วกลายเป็นภาคปฏิบัติขึ้นมาเมื่อปฏิบัติตามที่เรียนมาแล้วผลคือปฏิเวทะความรู้แจ้งเห็นจริงย่อมรู้แจ้งเห็นจริงไปโดยลำดับลำดับจนกระทั่งรู้แจ้งแทงทะลุนั่นเป็นความจริงขึ้นมาโดยลำดับลำดับจนกระทั่งถึงเป็นความจริงเต็มส่วนภายในจิตใจเมื่อเป็นเช่นนั้นแล้วจะไม่ถามในสิ่งที่กล่าวมานี้เช่นอย่างพระอรหันต์ท่านไม่มีเวทนาอย่างนี้จะปรากฏในจิตของเราเสียเองจิตของพระพุทธเจ้ากับจิตของเรานั้นไม่มีอะไรผิดแปลกกันเมื่อเข้าถึงความจริงเต็มสัดเต็มส่วนเหมือนกันแล้วไม่มีอะไรจะสงสัยกันดังที่กล่าวว่าเวทนาของพระอรหันต์ไม่มีเวทนาในจิตของพระอรหันต์ไม่มีอย่างนี้มีได้ยังไงของเราเป็นยังไงเข้าใจทันทีอ๋อเป็นอย่างนี้เองมีดาที่ว่าผู้ใดเห็นธรรมผู้นั้นเห็นเราตถาคตเห็นความจริงอันนี้ซึ่งเป็นเหมือนกันของเราชั้นใดของท่านชั้นนั้นของท่านชั้นใดของเราชั้นนั้นนิพพานเที่ยงหรือไม่เที่ยงดูจิตของเราก็รู้ถามนิพพานว่าเที่ยงไม่เที่ยงไปไหนดูจิตของเจ้าของนิพพานหรือไม่นิพพานอยู่ที่จิตนี้นั่นเป็นชื่ออันหนึ่งต่างหากเมื่อตั้งหลักขึ้นมาคำว่านิพพานนั่นเป็นเงาหรือเป็นชื่อของธรรมชาติ
ที่เราทรงอยู่เวลานี้รู้อยู่เวลานี้ได้จากจิตที่บริสุทธิ์นี่คือตัวประธานแท้ดูตัวประธานแล้วสงสัยเงาไปหาอะไรนี่แหละหลักความจริงแล้วธรรมะคำต้องสอนของพระพุทธเจ้าทุกบททุกบาทเป็นมัชฌิมาปฏิปทาอยู่เสมอมาตั้งแต่ครั้งพุทธกาลจนกระทั่งปัจจุบันนี้ไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปไหนเพราะเหตุใดเพราะกิเลสทุกประเภทซึ่งเกิดภายในจิตใจหรือมีอยู่ภายในจิตใจของสัตว์โลกไม่มีกิเลสตัวใดจะเปลี่ยนหน้าเปลี่ยนตามาเป็นอย่างอื่นพอที่จะเปลี่ยนแปลงมัชฌิมาปฏิปทาให้เป็นอย่างอื่นเพื่อให้ทันกับกิเลสประเภทนั้นๆกิเลสเหล่านี้ไม่เหนืออำนาจแห่งธรรมจึงไม่ต้องเปลี่ยนแปลงธรรมที่ทรงสอนแล้วนั้นเพราะทรงได้ผลมาแล้วจากปฏิปทาเหล่านี้จึงต้องนำปฏิปทาเหล่านี้มาปราบกิเลสเราถ้าหากว่าดำเนินตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนจริงแล้วศาสนาธรรมหรือมัชฌิมาปฏิปทานี้คือตลาดแห่งมรรคผลนิพพานเราเต็มสัดเต็มส่วนนั่นเองหาที่สงสัยไปไหนไม่มีเลยนอกจากจิตใจหรือการประพฤติปฏิบัติของเราจะเป็นลุ่มๆดอนๆสูงๆต่ำๆไม่เป็นไปตามหลักธรรมที่พระพุทธเจ้าทรงสอนเท่านั้นจึงไม่สมหวังถ้าเราตั้งจิตตั้งใจปฏิบัติตามนี้แล้วมัชฌิมาคือความเหมาะสมตลอดเวลาเมื่อการประพฤติปฏิบัติเหมาะสมผลทำไมจะไม่เหมาะสมสมดุลกันล่ะต้องสมดุลผู้นี้แหละผู้ที่จะรับมรดกที่พระเจ้าประทานไว้แล้วพระเจ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากไหนเกิดขึ้นจากมัชฌิมาปฏิปทานี้เท่านั้นและสาวกทุกๆองค์อย่าว่าแต่เพียง 1,250 องค์นี่เลยเป็นหมื่นๆแสนๆล้านล้านท่านสำเร็จมาจากมัชฌิมานี้ทั้งนั้นไม่มีที่อื่นเป็นที่สำเร็จมรรคผลนิพพานได้นอกจากมัชฌิมาเป็นทางเดินเป็นเครื่องชำระซักฟอกเป็นเครื่องหล่อหลอมให้จิตดวงนั้นบริสุทธิ์เท่านั้นขอให้เป็นที่มั่นใจในการประพฤติปฏิบัติณสถานที่ดังที่กล่าวมานี้เป็นที่เหมาะสมตลอดมาเหมือนกันในป่าในเขาในที่สงัดวิเวกการขบการชันดังที่กล่าวมาเบื้องต้นว่าเป็นปัจจัยเครื่องอาศัยเท่านั้นไม่ใช่เป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งดังที่เรามุ่งมั่นอยู่เวลานี้สิ่งที่เรามุ่งมั่นคือธรรมธรรมเป็นของสำคัญเหล่านี้เป็นสิ่งที่อาศัยอย่าได้ลืมเนื้อลืมตัวกับสิ่งอาศัยว่าเป็นเนื้อเป็นหนังเป็นตัวของตัวขึ้นมาจะลืมอัดลืมทำสิ่งเหล่านี้จะเหยียบย่ำทำลายจิตใจลงไปโดยไม่รู้สึกตัวการเหยียบย่ำทำลายจิตใจก็คือการเหยียบย่ำทำซึ่งจะเกิดขึ้นที่ใจนั่นแหละพากันระมัดระวังเสมอการพึ่งปฏิบัติให้เลี้ยงดูจิตอย่าดูที่อื่นกิเลสอยู่กับจิตแสดงออกที่จิตไม่ว่าดีว่าชั่วไม่ว่าประเภทใดความโลภความโกรธความหลงราคะตัณหาคิดมากคิดน้อยคิดขึ้นที่จิตเกิดขึ้นที่จิตเผารนที่จิตไม่ได้เผาที่ไหนมัชฌิมาปฏิปทามีสติปัญญาเป็นสำคัญให้สอดส่องมองดูตลอดระยะเวลาซึ่งเรามีหน้าที่อันเดียวเท่านี้ถ้าบวชมาปล่อยหมดแล้วติดบ้านการเรือนอะไรอาหารปัจจัยทั้ง4ที่กล่าวมานี้ประชาชนญาติโยมมีศรัทธาบริบูรณ์อยู่แล้วอยากจะสนับสนุนผู้ตั้งใจประพฤติปฏิบัติกำจัดกิเลสเพื่อได้บุญได้กุศลกับท่านเหล่านั้นท่านเหล่านี้มีศรัทธาเต็มภูมิอยู่แล้วแม้ตนทำมาได้ก็พอใจที่จะสนับสนุนปฏิบัติลงไปถ้าลูกศิษย์ตถาคตเข้าสู่สงครามแล้วไม่ต้องกลัวตายไม่ได้ตายเพราะการต่อสู้กิเลสส่วนมากมีแต่กิเลสย่ำยีตีแดกให้ตายทั้งนั้นเราให้เห็นโทษแห่งการย่ำยีตีแดกของกิเลสจนถึงขั้นตายแล้วเกิดแล้วตายอยู่นี่ไม่พบน้อยพบใหญ่ไม่หยุดไม่ถอยมาจนกระทั่งบัดนี้ควรจะเห็นโทษในสิ่งนี้มากกว่าการที่จะต่อสู้กับกิเลสแล้วเป็นทุกข์ขึ้นมากลัวตายกลัวตายไม่ต้องกลัวขึ้นบนเวทีแล้วกลัวตายทำไมถ้ากลัวตายต่อยไม่ได้เดี๋ยวถูกเขาน็อกทันทีมีแต่ความหวังชนะเท่านั้นอยู่เต็มหัวใจนักต่อสู้ขึ้นบนเวทีแล้วมีแต่ความหวังชนะนี่เราขึ้นบนเวทีแล้วเพศของเราเป็นเพศนักรบไม่ใช่เพศนักหลบสู้จนกระทั่งถึงถูกขีดถูกแดงทุกสิ่งทุกอย่างเครื่องสนับสนุนมีพร้อมแล้วอาหารปัจจัยจะกินให้ตายก็ได้ถ้าเราไม่เสียดายทำถ้าเห็นขี้ดีกว่าไส้ก็พุงทะลุไม่รู้ตัวลิ้นแซงอยู่เรื่อยเนี่ยแซงอัดแซงทำท้องปากมันแซงอยู่เรื่อยหาเวลาว่างไม่มีมีตั้งแต่เรื่องของกิเลสตัณหาบรรจุเข้าเต็มเท่าไหร่ยิ่งบรรจุเข้าไปบรรจุเข้าไปสุดท้ายก็ตายเพราะอำนาจของกิเลสความอยากไม่มีเมืองพอท่านจึงเอาธรรมมาสกัดรัดกั้นไว้ว่ามัดโภชเนมตันยุตาให้รู้จักประมาณในการขบการฉันอย่าลืมเนื้อลืมตัวในปัจจัยทั้งสี่ซึ่งเป็นเครื่องอาศัยเท่านั้นสิ่งที่มุ่ง
หวังอย่างแรงกล้าคืออัดคือทำความประเสริฐเลิศเลออยู่ที่ตรงนี้เอาสู้ลงไปจะตายด้วยการต่อสู้กับกิเลสก็เห็นสักทีไม่เคยมีในศาสนาพระพุทธเจ้านี่นักต่อสู้กับกิเลสจนตายมีแต่กิเลสนั่นแหละตายเมื่อต่อสู้กันเข้าไปต่อสู้ไปอย่างพระพุทธเจ้าก็สลบสามหนพระองค์ก็ไม่ตายสุดท้ายกิเลสตายไม่มีเหลือเลยสาวกทั้งหลายแต่ว่ารับความทุกข์ทรมานเพราะการต่อสู้กิเลสมามากเท่าไหร่ก็ไม่ได้ยินว่าท่านตายสุดท้ายกิเลสตายกิเลสตายจึงได้ปรากฏเป็นผู้วิเศษวิโสขึ้นมาเพราะการต่อสู้นี่แหละคุณค่าของการต่อสู้ทำให้คนบริสุทธิ์พุทโธขึ้นมาในใจทั้งหลวงเราเป็นลูกศิษย์ตถาคตต้องถือเอาเยี่ยงอย่างของพระพุทธเจ้ามาดำเนินอย่าสักแต่ว่ากล่าวพุทธังท่านังกัจฉามิใจลอยเมฆไปไหนหรือลงนรกอวิชชีไปไหนก็ไม่รู้ธัมมังสังฆังสนังกัจฉามิว่าแต่ปากคิดแต่ใจแยบเดียวถูกกิเลสฉุดลากไปต้มตุ๋นที่ไหนก็ไม่รู้วันหนึ่งหาเวลาคิดและครองอัดครองทำไม่มีแล้วดำเนินไปนิดๆหน่อยๆก็ว่าทุกว่าลำบากไปเสียซึ่งล้วนแล้วตั้งแต่เป็นกลมายาของกิเลสมันหลอกมันลวงเราไม่เข้าช่องอัดช่องทำเพราะจะผ่านอำนาจมันไปเสียได้มันจึงไม่ยอมให้ไปเนี่ยคำว่ามารคืออะไรกิเลสมารเป็นเบอร์หนึ่งในหัวใจของคนและสัตว์เฉพาะอย่างยิ่งในหัวใจของเราซึ่งเป็นนักปฏิบัติให้ทราบว่ามารคืออะไรก็คือกิเลสทุกประเภทไม่มีอะไรที่เป็นมารเท่ากิเลสให้เห็นที่ตรงนี้แล้วการต่อสู้กับกิเลสอย่าออมกำลังอย่าออมแรงเราไม่เคยเห็นกิเลสตัวใดตั้งแต่บังคับปฏิบัติมาเต็มสติกำลังความสามารถจนกระทั่งถึงปัจจุบันนี้ว่าเป็นตัวสุภาพเรียบร้อยอ่อนโยนพอที่จะต่อสู้มันด้วยความเรียบร้อยอ่อนโยนสุภาพนอนทำก็ได้เดินทำก็ได้จิตเผลอไปไหนมองไปไหนก็ได้อยู่สะดวกสบายกินให้มากนอนให้มากเหมือนกับหมูตัวหนึ่งกิเลสก็ตายไปด้วยตายไปด้วยเราไม่เคยเห็นไม่ต้องฟาดกันอย่างเต็มเหนี่ยวเอามันไม่ตายให้เราตายสู้กันไปทรมานนอกจากนั้นยังทรมานทางกายด้วยเพราะกิเลสมันมีทางกายเป็นเครื่องส่งเสริมมันด้วยกินมากๆเข้าไปร่างกายอ้วนพีดีเด่นขึ้นมากิเลสมันก็ตัวดีตัวเด่นขึ้นมาแล้วเหยียบย่ำทำลายจิตใจลงไปโดยลำดับนะนี่เมื่อเป็นอย่างนั้นต้องตัดทอนทางร่างกายนอนมากมันทำให้มีกำลังมากและทับถมจิตใจกินมากมันมีกำลังมากมันทับผมจิตใจการภาวนาก้าวไม่ออกตัดอาหารลงไปตัดเรื่องการหลับการนอนลงไปตัดลงไปโดยลำดับจิตใจจะได้ภาวนาด้วยความสะดวกก็เป็นอย่างนั้นจริงๆเวลาร่างกายมีกำลังน้อยลงไปลดลงไปจิตใจมีกำลังกล้าแข็งขึ้นทุกระยะเวลาที่เราประกอบความเพียรอยู่เราได้เห็นได้ชัดเมื่อเป็นอย่างนั้นถึงจะยากลำบากเราก็ต้องทนเพราะทางไปสายนี้ยากก็ไปง่ายก็ไปคุกหะเราก็ไปเพราะทางไปอยู่นี่ทางเดินอยู่นี่นี่ทางเดินเพื่อความพ้นทุกทางเดินอุบายวิธีเพื่อฆ่ากิเลสให้ตายอยู่ที่ตรงนี้ก็ต้องเลยทนทุกทรมานตนเองทำไปเพราะเห็นผลอย่างนี้นี่แหละการประพฤติปฏิบัติจึงต้องใช้อุบายหลายแง่หลายทางไม่สักแต่ว่าเดินจงกรมแล้วก็เดินไปเฉยๆไม่ได้คำนึงถึงเหตุถึงผลว่าได้ผลมากน้อยเพียงไรเดินสักแต่เป็นกิริยาใช้ไม่ได้ต้องเอาให้จริงให้จังสติแนบอยู่กับจิตนี่แหละคือเป็นผู้รักษาจิตสติเป็นสำคัญปัญญาเป็นผู้ใกล้ควรเหตุผลดีชั่วประการต่างๆสองอย่างนี้เป็นสำคัญวิริยะคือความเพียรนี่เป็นเครื่องสนับสนุนอุตสาหะพยายามความอดความทนความพอพอใจเป็นเครื่องสนับสนุนแต่ที่จะจดจ่อต่อเนื่องกันเพื่อการทำลายกิเลสแล้วสติปัญญาเป็นสำคัญมากเราไม่เคยเห็นอันใดที่จะมีคุณค่ายิ่งกว่าสติปัญญาในการปราบปรามกิเลสแม้ตั้งแต่ขั้นต้นๆสติปัญญาก็มีความจำเป็นอยู่เช่นนั้นจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายเอาลงไปคำว่าวาระสุดท้ายคืออะไรถึงขั้นกิเลสละเอียดถึงขั้นธรรมละเอียดสติปัญญาต้องละเอียดไปตามกิเลสไม่อย่างนั้นไม่ทันกันใครจะว่ากิเลสมันโง่เมื่อไหร่กิเลสจอมฉลาดจึงได้ครองไตรภพนี้สัตว์โลกเกิดตายอยู่นี้เพราะอำนาจของกิเลสทั้งนั้นไม่ใช่เพราะอำนาจของอะไรถ้ากิเลสไม่แหลมคมเหนือกว่าสัตว์โลกใครจะไปเชื่อใครจะไปยอมจำนนกับกิเลสเพราะก็ทราบแล้วว่ากิเลสเป็นภัยเหตุใดจึงไม่ทราบในขณะที่มันกล่อมก็เพราะ
อุบายของเราสติปัญญาของเราไม่ทันมันเองจึงต้องได้ยอมจำนนไปมันไปโดยไม่รู้สึกตัวมีเวลาสติปัญญาเราผิดขึ้นมาผิดขึ้นมาทันกิเลสประเภทนี้แล้วก็ต่อไปก็ทันกิเลสประเภทนั้นเห็นโทษของกิเลสประเภทนี้เห็นเล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทนี้แก้เล่ห์เหลี่ยมนี้ไปได้แล้วแก้เล่ห์เหลี่ยมของกิเลสประเภทนั้นไปโดยลำดับและฆ่าไปโดยลำดับด้วยเลื่อยไปเลื่อยไปจนกระทั่งถึงเอาพูดให้มันถึงเหตุถึงผลถึงอัตถึงธรรมฟาดขึ้นไปถึงมหาสติมหาปัญญาแล้วเอาที่นี่นะคำว่ามหาสติมหาปัญญาหมายถึงว่าสติปัญญาอัตโนมัติหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาไม่มีว่ายืนว่าเดินว่านั่งว่านอนเว้นแต่ขณะหลับเท่านั้นนอกจากนั้นสติปัญญานี้จะต้องทำงานอยู่ตลอดเวลาจนถึงกับได้ยับยั้งเอาไว้ไม่งั้นจะเลยเถิดดังท่านกล่าวไว้ในธรรมธรรมสังโยชน์เบื้องบนว่าอุทธัจจะความฟุ้งความฟุ้งซ่านลำคาญอุทธัจจะนี้หมายถึงความเพลินในงานของตัวเองไม่ใช่อุทธัจจะกุจจะแบบนิวรณ์ห้าซึ่งมีในสามัญชนทั่วไปอุทธัจจะนี้เป็นสังโยชน์เบื้องบนจะตัดได้ด้วยอรหัตตมรรคเท่านั้นท่านผู้ดำเนินอรหัตตมรรคจะเป็นผู้ที่เพลิดเพลินในธรรมขั้นในธรรมข้อนี้จึงเรียกว่าอุทธัจจะความเพลินเกินตัวก็ไม่ถูกนะนั่นถ้าหากว่าจะพูดเป็นการเตือนก็บอกว่าความเพลิดเกินความเพลิดเพลินเกินไปไม่ถูกนะงานแม้จะได้เพราะการกระทำก็จริงแต่การกระทำงานทั้งหลายนั้นย่อมมีการพักผ่อนเป็นธรรมดาพักผ่อนนอนหลับพักผ่อนรับทานอาหารแม้แต่รถวิ่งไปตามถนนต้องเติมน้ำมันไม่เติมไม่ได้นี่งานจะได้ผลจะได้เพราะการทำงานก็จริงแต่เมื่อทำไปจนหมดกำลังแล้วจะผลของงานจะได้มาจากไหนนี่สติปัญญาเมื่อหมุนตัวเป็นเกลียวตลอดเวลาไม่พักผ่อนหย่อนตัวบ้างเลยก็เหนื่อยอิดเหนื่อยเมื่อยล้าจึงต้องพักในวงสมาธิท่านบอกว่าให้เข้าพักสมาธิเสียให้จิตมีความสงบพอได้รับความสงบแล้วจิตมีกำลังออกพิจารณาเช่นเดียวกับคนที่ทำงานจนจิตเหนื่อยเมื่อยล้าแล้วก็มาพักผ่อนนอนหลับจะรับทานอาหารให้สะดวกสบายถึงเวลาจะเสียไปอาหารการบริโภคเหล่านั้นจะเสียไปก็ตามแต่ได้กำลังขึ้นมาเพื่อการงานต่อไปอีกและเพิ่มผลแห่งงานขึ้นโดยลำดับไปอีกเพราะการพักผ่อนและการรับทานนั้นมีการพักผ่อนในทางสมาธิจะเสียเวลาบ้างไม่เป็นไรเพราะกำลังชาร์จผลในงานชาร์จแบตเตอรี่ทางด้านจิตใจให้จิตมีความสงบในขณะที่ให้พักต้องพักจริงๆไม่ยุ่งกับสติปัญญาใดๆทั้งสิ้นให้พักสงบตัวพอออกจากการพักแล้วจิตจะมีกำลังวังชาสติปัญญาแหลมคมกิเลสตัวนั้นแหละสติปัญญาประเภทที่เคยแก้กิเลสนี้แหละใส่เข้าไปขาดสะบั้นขาดสะบั้นเพราะกำลังสติปัญญามีมากเนื่องจากได้พักผ่อนอย่างสะดวกสบายแล้วนี่วิธีการนำเลยเมื่อถึงขั้นนี้แล้วความขี้เกียจขี้ค้านหายหน้าไปหมดนอกจากได้รั้งเอาไว้ทำนั้นเพราะเหตุไรความเห็นโทษก็ถึงใจนอนใจได้ยังไงความเห็นคุณก็ถึงใจเห็นโทษแห่งกิเลสทุกประเภทเห็นอย่างถึงใจเห็นอย่างซึ้งเห็นอย่างน่าเข็ดน่าลาบเห็นอย่างน่ากลัวคนเราเมื่อกลัวแล้วอยู่ได้ยังไงที่ไหนจะเอาตัวรอดได้ต้องเพ่นที่ไหนเห็นว่าจะพ้นภัยต้องเพ่นไปที่นั่นนี่จิตก็เห็นจะพ้นภัยด้วยวิธีไหนก็ต้องโดดออกพ้นภัยด้วยวิธีต่อสู้กับกิเลสก็ต่อสู้เหมือนที่ต่อสู้ด้วยปัญญาความเห็นคุณแห่งความพ้นทุกข์เพราะธรรมอัศจรรย์ที่ปรากฏอยู่ในใจโดยลำดับลำดาขึ้นมาแม้จะไม่ถึงขั้นอัศจรรย์เต็มภูมิก็ตามขึ้นชื่อว่าทำแล้วย่อมเป็นของแปลกของอัศจรรย์อยู่โดยลำดับภายในจิตใจนั้นแล้วนั่นแหละเป็นสิ่งที่มีคุณค่าภายในใจอยู่แล้วและเป็นเครื่องสนับสนุนให้มีแก่ใจที่จะพึงประพฤติปฏิบัติว่าให้พ้นเท่านั้นไม่พ้นก็ให้ตายเท่านั้นคำว่าถอยมีไม่ได้แล้วนี่สติปัญญาอัตโนมัติเป็นอย่างนั้นในทางพุทธการท่านว่ามหาสติมหาปัญญาคือหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ตลอดเวลาอัตโนมัติไม่มีคำที่ว่าบังคับบัญชานอกจากรั้งเอาไว้เพราะจะเป็นอุทธัจจะคือฟุ้งเกินไปเพลินกับการทำงานการพิจารณาค้นคว้าจนเกินเนื้อเกินตัวแล้วไม่ได้ผลเท่าที่ควรจึงต้องให้พักผ่อนภายในสมาธิเสียเมื่อมีกำลังแล้วพิจารณาค้นลงไปจนกระทั่งทะลุปุโปร่งไปหมดนี่อุทธัจจะความฟุ้งของจิตมานะความถือความรู้ที่เต็มไปด้วยอวิชชา
นั่นเองมันจะเป็นอะไรนี่อามันถึงแล้วสิที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เป็นของปลอมเมื่อไหร่มีอยู่กับนักปฏิบัติฝึกให้ได้จิตเป็นสิ่งที่ฝึกได้ฝึกไม่ได้พระเจ้าดีไม่ได้เป็นศาสดาเอกไม่ได้ล้วนแล้วตั้งแต่ฝึกมาทั้งนั้นจิตเป็นสมบัติของเราไม่ใช่สมบัติของใครเราเป็นผู้รับผิดชอบภารกิจของเราเป็นก็เราตายก็เราสุขก็เราทุกข์ก็เรารับทั้งนั้นเมื่อเป็นอย่างนั้นเราจะปล่อยให้กิเลสอย่าย่ำทำลายเจ้าของอยู่ตลอดไปสมควรนะเหรอต้องเอาให้จริงให้จังนักปฏิบัติอย่ามองอะไรยิ่งกว่าใจซึ่งเป็นสถานที่เกิดเหตุมหาเหตุอยู่ที่นั่นโรงผิดงานของกิเลสประเภทต่างๆอยู่ที่นั่นแล้วในขณะเดียวกันโรงผิดอัดผิดธรรมก็อยู่ที่นั่นเอาแยกแยะกันเข้าไปจิตนี้เป็นตัวสำคัญมากเอาให้ถึงเหตุถึงผลเป็นจิตนี้เป็นเหมือนนักโทษธรรมเป็นเครื่องแก้ปลดเปลื้องกิเลสเป็นเจ้าอำนาจบังคับบัญชาจิตใจแก้ลงไปแก้ลงไปเมื่อแก้ลงไปได้มากน้อยจิตจะดีดขึ้นมาดีดขึ้นมาโดยลำดับลำดาจนกระทั่งแก้ได้หมดโดยสิ้นเชิงไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละความหมุนตัวเป็นเกลียวอยู่ด้วยความภาคความเพียรโดยวิธีการต่างๆนั้นก็เหมือนกันกับนักรบเมื่อได้ชัยชนะเต็มที่แล้วการรบพุ่งชิงชัยที่เป็นไปทั้งวันทั้งคืนนั้นก็ยุติกันลงนี่จิตกับกิเลสทำปัญสติปัญญากับกิเลสเมื่อได้ฟาดฟันหันแหลกกันลงไปจนกระทั่งไม่มีกิเลสตัวใดมาต่อก่อนแล้วเรื่องความหมุนติ้วๆอยู่ด้วยสติปัญญานี้ก็หมดหน้าที่ไปเหลือแต่ความบริสุทธิ์ล้วนล้วนเอาอยู่ไหนอยู่เถอะที่นี่ไม่มีการไม่มีสถานที่ไม่ยุ่งกับอดีตว่าเคยเป็นมาอย่างไรไม่ยุ่งอนาคตกับอนาคตว่าจะไปเกิดเป็นอะไรต่อไปอีกปัจจุบันก็รู้เท่าไม่ยึดมั่นถือมั่นในความรู้ความเป็นของตนต่างอันต่างจริงทุกสัตว์ทุกส่วนจิตก็จริงตามสิจริงในหลักธรรมชาติจริงในความประเสริฐของตนเมืองพออยู่ที่นี่พอหมดแล้วทุกสิ่งทุกอย่างได้คลายไปหมดไม่มีสิ่งใดเหลือแล้วนั่นแหละคือผลแห่งการประพฤติปฏิบัติพระพุทธเจ้าก็ดีสาวกทั้งหลายก็ดีได้ทำดวงนี้ขึ้นมาประกาศทำสอนโลกนั้นได้มาด้วยภาคประพฤติปฏิบัติและได้มาด้วยความขยันหมั่นเพียรด้วยความเป็นนักต่อสู้ไม่ใช่ได้มาด้วยความขี้เกียจขี้คร้านความเห็นแก่ปากแก่ท้องความเห็นแก่หลับแก่นอนขี้เกียจอ่อนแอนั่นไม่ใช่ทางของผู้จะดำเนินตนเพื่อความพ้นทุกข์แต่เป็นทางของกิเลสที่จะสั่งสมฟืนไฟขึ้นภายในจิตใจของตนโดยถ่ายเดียวเท่านั้นนี่ท่านทั้งหลายมาจากที่ต่างๆในมาอบรมศึกษาอยู่ในสำนักนี้ผมก็มีความเมตตาสงสารถึงจะมากบ้างก็ทนเอาท่านองค์นั้นก็มีหัวใจองค์นี้ก็มีหัวใจเป็นผู้มุ่งมาเพื่ออัดเพื่อทำผมเองก็ได้คิดเทียบเคียงทุกสัดทุกส่วนแล้วกับหมู่กับเพื่อนเพราะเราเคยเป็นผู้น้อยมาแล้วไปสอบแสดงหาครูหาอาจารย์ที่ไหนที่ต้องจิตต้องใจเป็นผู้ที่น่าเคารพกราบไหว้เป็นที่ลงใจของเรานั้นมันหายากเมื่อไปถึงครูบาอาจารย์องค์ใดที่เป็นที่สนิทติดจมกับท่านด้วยความเชื่อความสงสารจริงๆแล้วเราพอใจที่อยู่อยากให้ท่านเมตตาสงสารใจจะขาดออกจากหัตถ์ไทยของเราขนาดนั้นทีนี้หมู่เพื่อนมาศึกษาอบรมก็เห็นใจอย่างนี้เหมือนกันถึงจะไม่ได้อยู่ก็ได้รับการอบรมทั่วการทั่วเวลาก็ยังดีนี่ขอให้คิดเห็นอัตธรรมทั้งหลายที่กล่าวมาเหล่านี้นำไปประพฤติปฏิบัติอย่าท้อถอยอ่อนแอสิ่งเหล่านี้เคยมีในหัวใจมาแล้วไม่เป็นของประเสริฐไม่เป็นของอัศจรรย์นอกจากธรรมมันประเสริฐที่จะเกิดขึ้นจากความเพียรความหนักเอาเบาสู้เท่านั้นนี่วันนี้ได้อธิบายธรรมะภาคปฏิบัติให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจทางพระเป็นสำคัญเพราะเป็นจุดศูนย์กลางแห่งจิตใจประชาชนและเป็นผู้รักษาศาสนาในวงภายในและมีหน้าที่เต็มเม็ดเต็มหน่วยเพศกับประกาศอย่างเด่นแล้วว่าเพศนี้เป็นเพศสมณะเป็นเพศที่บำเพ็ญอัตธรรมโดยถ่ายเดียวจึงได้แสดงให้ท่านทั้งหลายได้เข้าอกเข้าใจหรือพึ่งปฏิบัติบรรดาศรัทธาญาติโยมทั้งหลายจิตใจก็เหมือนกันกับพระต่างกันแต่สักว่าเพศเท่านั้นจิตใจไม่มีคำว่าเป็นผู้หญิงผู้ชายมีความรักใคร่ชอบใจศรัทธาในศาสนาเช่นเดียวกันการประพฤติปฏิบัติตนในคุณงามความดีทั้งหลายเป็นที่มงคลแก่เราเช่นเดียวกับพระ
ท่านประกอบหน้าที่การงานทางด้านธรรมะของท่านเป็นที่ดีมงคลแก่ใจของท่านเรามาประกอบบำเพ็ญในคุณงามความดีทั้งหลายมีทานศีลภาวนาเป็นสำคัญก็เป็นที่ดีมงคลแก่จิตใจของเราใจเป็นสำคัญมากขอให้พยายามบำรุงใจใจเป็นหลักใหญ่ใจเป็นนักท่องเที่ยวดังที่ท่านอาจารย์มั่นท่านพูดหาความแย้งไม่ได้จะท่องเที่ยวไปไหนก็ตามขอให้ท่องเที่ยวไปด้วยบุญด้วยกุศลด้วยคุณงามความดีเป็นเครื่องสนับสนุนเถิดคนเราจะเป็นที่เบาอกเบาใจเป็นที่สะดวกสบายเป็นสุขะโตไปก็ดีไปก็เป็นสุขอยู่ก็เป็นสุขเกิดในภพใดชาติใดถ้ามีคุณงามความดีเป็นเครื่องหล่อเลี้ยงจิตใจเป็นเครื่องบำรุงจิตใจสนับสนุนจิตใจเป็นเครื่องเสวยของใจอยู่แล้วอยู่สบายทั้งนั้นความดีจึงไม่ล้าสมัยถ้าพยายามบำเพ็ญวาระนี้เป็นวาระที่เหมาะสมมากสำหรับเราทุกท่านหากชีวิตหาไม่แล้วก็ต้องหยุดชะงักในงานทั้งหลายก้าวไม่ออกเพราะคนตายแล้วไม่มีงานทำไม่ความดีจึงไม่ล้าสมัยถ้าพยายามบำเพ็ญวาระนี้เป็นวาระที่เหมาะสมมากสำหรับเราทุกท่านหากชีวิตหาไม่แล้วก็ต้องหยุดชะงักในงานทั้งหลายก้าวไม่ออกเพราะคนตายแล้วไม่มีงานทำไม่เป็นขณะนี้ยังมีชีวิตอยู่จะดิบเด่นฟันขวายสิ่งใดก็ดิบเด่นเสียสมบัติภายในก็ให้มีสมบัติภายนอกก็ให้มีอยู่ก็เป็นสุขไปก็เป็นสุขการแสดงธรรมก็เห็นว่าสมควรจึงขอยุติเพียงเท่านี้ผู้ฉันวันนะลักษณะความแปรสภาพต่างๆความสุขความทุกข์พิจารณาไปนั้นมันก็เป็นเรื่องของปัญญามันจะกระจายไปอันนี้หนึ่งทำให้สงบสองทำให้รู้แจ้งสิ่งนี้แล้วค่อยปล่อยวางไปโดยลำดับๆมีปัญญาเป็นเรื่องที่จะปล่อยวางแล้วอย่างวิธีอานาปานสติก็เหมือนการอานาปานสติเวลาทำไปแล้วจะมีแสงสว่างเกิดขึ้นจะต้องเป็นอย่างนี้ทุกคนไหมคะต้องมาทุกคนแต่จำเป็นอยู่ภายในใจนี้เป็นได้ด้วยการคำว่าสว่างภายในจิตใจนี้ไม่ได้สว่างเหมือนไฟสว่างนะสว่างแบบใจสว่างทั้งนี้เป็นได้แต่ที่สว่างออกไปข้างนอกไปทางโน้นไปนี้นั้นเป็นได้เป็นบางรายแต่จำนวนน้อยมากที่จะเป็นอย่างนั้นได้เคยพิจารณาแล้วเหรอเคยภาวนาอย่างนี้แล้วเหรอแล้วเป็นไงผลเป็นไงบางทีมันก็นิ่งไปแต่ส่วนมากมันไม่นิ่งนิ่งก็ยังดีนิ่งก็ดีนิ่งนั่นแหละเป็นบาดฐานที่ใช้ความรู้นี้กระจายไปสู่ธรรมทั้งหลายให้รู้แจ้งนิ่งแล้วก็นึกไม่ออกว่านิ่งแล้วจะทำยังไงต่อไปในขณะที่นิ่งนั้นเราไม่ต้องไปนึกให้นิ่งต่อให้นิ่งทำแค่นิ่งเฉยๆให้นิ่งให้รู้อยู่นั้นไม่ต้องคิดนู่นยุ่งนี้นี่เรียกว่าความสงบพอจิตเคลื่อนความสงบก็นิ่งออกจากนั้นเราจะพิจารณาให้แยกแยะไปนี่เป็นการทำงานของทางด้านปัญญาก็พิจารณาได้ที่เทศวันนี้เข้าใจหรือเปล่าล่ะฮะเทศวันนี้เข้าใจไหมล่ะเข้าใจบ้างค่ะบ้างยังดีมันต้องบ้างก่อนแหละใครก็บ้างก่อนแหละต่อไปก็ค่อยมากมากกันเองที่แรกก็ต้องมีบ้างบ้างด้วยกันนะขอให้ดีบ้างเถอะไม่เข้าใจเลยแหมบ้างไม่ติดเลยดิแย่เราไม่เคยเห็นใจสงบฝึกภาวนาแต่ชอบภาวนานี่หมายถึงขั้นเราเริ่มภาวนาในคำท่านแบบภาวนาอย่างนั้นเดินตรงนั้นเดินจงกรมที่นั่นนี่นั่งสมาธิที่นี่ตรงนั้นสำเร็จมรรคผลนิพพานอยู่ที่นั่นที่นี่อ่านธรรมดาเนี่ยเรียกอ่านธรรมดานะไม่ได้คิดคาดอะไรมากนะค่ะ
พอถึงนายสลัดตนาท่านว่ามันเกิดคึกคักขึ้นมาในใจมันว่าตรงไหนมันสะดุดใจมันสะดุดใจเอ๊ะชอบคนชอบคนความสนใจภาวนาครับเอาละทีนี้ไม่มีครูก็ตามได้พุทโธภาวนาคือเราไม่เคยได้เราก็ไม่คาดไม่หมายว่าพุทโธตัวท่านจิตรู้อยู่กับพุทโธพุทโธถ้าพุทโธพุทโธปรากฏว่ากระแสของจิตที่มันสร้างไปที่ต่างมันตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาเหมือนเราตากแหแล้วเราจับจอมแหดึงตีนแหก็เข้ามาความที่จิตมันตะล่อมเข้ามาตะล่อมเข้ามาเลยเป็นจุดสนใจอีกจุดหนึ่งมันเลยเพิ่มความจดจ่อเข้าไปพุทโธพุทโธเลยแล้วก็ปรากฏว่ามันเรื่องก็พอเข้ามาถึงตัวจิตอาการของจิตมันเข้ามานี้หมดแล้วพอเขาถึงนั้นก็หยุดนิ่งแล้วไม่เพียงนิ่งเฉยดิมันเป็นเรื่องอัศจรรย์ขาดหมดสิ่งที่เคยติดเคยต่อเขาเรื่องอะไรแล้วขาดไม่หมดในขณะนั้นแล้วเรื่องเหลืออยู่อันเดียวเหลืออันเดียวนี่ไม่ใช่เหลืออันเดียวนะเหลืออัศของอัศจรรย์อยู่แล้วที่นี่เอ๊ะทำไมเป็นอย่างนี้วะทั้งตื่นเต้นไม่เคยเห็นความตื่นเต้นเป็นข้าศึกแล้วไปทำลายอันนี้ทิ้งทำลายอันที่อยู่อันเดียวเนี่ยขาดเข้ามาหมดแล้วมาอยู่อันเดียวแล้วอันนี้เป็นอัศจรรย์นี่เลยที่มันเลยตื่นเต้นพอตื่นเต้นเลยไปกวนนี่เลยสร้างมาอีกโอ้ยเสียดายวันหลังก็ฟัดกันใหญ่สองชั่วโมงไม่ได้เรื่องโอ้ยแย่มากก่อนไม่ได้เรื่องอะไรภาวนามิจะเอาให้เป็นอย่างวานี่จะเอาให้เป็นวานี่ลืมงานของเจ้าของพุทโธแล้วไม่ได้เรื่องมิจะเอานั่นท่าเดียวไม่ได้เรื่องวันไหนขยับวันไหนขยับไม่ได้เรื่องจนกระทั่งมันจางไปชักขี้เกียจทีนะข้าคงจะเป็นอย่างนั้นนะทำงานจะเอาเท่าไหร่มันก็ไม่ได้จะเอาเท่าไหร่ก็ไม่ได้เลยชักขี้เกียจที่มันก็ปล่อยอารมณ์อย่างนั้นน่ะอารมณ์ที่ว่าจะเอาให้ได้ปล่อยนี่ภาวนาอยู่พอเราเหมือนกับว่าเราเผลอกับสิ่งที่เราเคยยึดนั่นนะมันก็รวมอีกพอรวมอีกเอ้าอีกมันก็ขยับนั่นเองแหละไม่ได้เรื่องอีกอยู่นะเออครับผมนี่เราทำตามภาษีภาษาของเราเนี่ยงานสำคัญหนึ่งมันชอบนะนิสัยชอบเพราะนี่เรียนจะพูดถึงเรื่องนี่ขายความชั่วของอาจารย์นะประเดี๋ยวหนังสือมีใครมาตั้งกรรมฐานได้หรือใส่เสี้ยงเลยต่อสู้กันเลยทีนะโอ้ยังหัวขาดไม่ถอยเลยเราก็เป็นนักเรียนเหมือนกันนั่นก็เป็นนักเรียนทีนี้นักเรียนแต่นักเรียนก็สู้กันได้ใช่ไหมถ้าเป็นกรรมฐานก็จะเป็นคนละฝักละฝ่ายเหมือนก็จะเป็นข้าศึกกันนี่ไม่เป็นไม่เป็นเหมือนควายข้อกเดียวกันชนกันเป็นไรไปวะถ้าเราตั้งกรรมฐานไม่ได้ถ้าตั้งไม่มีเหตุผลคือเรานักนักกรรมฐานเรียนหนังสืออยู่ก็ทำไม่ถอยนะไม่ให้ใครรู้นะเราจะทำเข้าห้องเงียบเหมือนนอนไม่นอนภาวนาเรื่องเบื้องต้นมันก็เป็นอย่างนั้นนะต่อไปจากไปมันก็ค่อยสืบต่อไปเรื่อยๆเลยคือมันเคยได้จนนักเป็นตอนหรือนานๆจะได้ทีหนึ่งต่อไปมันก็ได้ไปเรื่อยๆเลยต่อไปก็เกี่ยวเนื่องกันไปเลยเรื่อยนี่เพราะการบำรุงเสมอมันค่อยเจริญขึ้นมาขึ้นไปเจริญขึ้นไปเรื่อยมันว่าคุณค่าแห่งการบำรุงรักษาใจนี้สำคัญมากนะให้ใครท่านผู้ใดมีข้อข้องใจอะไรก็พูดได้นี่จะปากคนเดียวพูดคนเดียวหูทั้งร้อยพันหูนี่เราเปิดโอกาสให้อ้าวใครจะพูดจะถามอะไรมาถามได้ถ้าควรตอบได้ตอบให้ทันทีคุณสายลายจะที่พูดถึงเรื่องภาวนาเข้าใจหรือยังเรื่องหนุ่มน้อยก็เหมือนกันนะให้เอาทำไปปฏิบัตินะทำไม่ล้าสมัยอยู่กับเด็กก็สวยงามน่าดูอยู่กับผู้ใหญ่ก็น่าดูทำไม่เคยล้าสมัยกับวัยใดๆทั้งนั้นมาทำในรูปปฏิบัติเวลานี้โลกกำลังยุ่งเพราะเหินห่างจากธรรมยุ่งมากเขาไปเดินแบบพูดกันไม่รู้เรื่องนะถ้าต่างคนต่างมุ่งต่อหลักความจริงเอาหลักความจริงเป็นแกนของใจแล้วพูดกันรู้เรื่องง่ายๆคนเราทะเลาะกันหาประโยชน์อะไรความจริงมีอยู่กล้ากันหาความจริงด้วยกันแล้วมายอมกันเท่านั้นเองอันนี้ข้าก็จะเอานั่นก็จะเอาก็จะเอามีแต่จะเอาท่าเดียวทะเลาะกันคนละฆ่ากันฆ่ากันมันดีเมื่อไหร่ฆ่าเขาให้ตายว่าเราจะดีมันก็ไม่ดีคนนั้นฆ่าคนนั้นคนมันดีที่ไหนนั่น
อะไรมันก็ไม่เลยหลักธรรมเพราะหลักธรรมเป็นหลักที่ถูกต้องมีงามมาแต่ไหนแต่ไรลบไม่ศูนย์จะเอาอะไรมาลบก็ไม่ศูนย์ไม่งั้นเป็นธรรมขึ้นมาไม่ได้สอนโลกไม่ได้ถ้าเป็นสิ่งที่ลบศูนย์น่ะคือความจริงทนต่อการพิสูจน์ทุกอย่างศาสนาพระพุทธเจ้าก็ลึกลับอยู่ที่เราไม่ได้พิสูจน์เท่านั้นเองถ้าลงได้พิสูจน์เหมือนสิ่งทั้งหลายแล้วจะเปิดเผยขึ้นมาตามหลักความจริงทั้งนั้นตามความสามารถของผู้พิสูจน์ได้เป็นอย่างคำว่าอรหันต์ละหันนี่เหมือนกันพวกเราเหมือนก็จะสุดเอื้อมกันเท่ากันแล้วเพราะว่าอรหันต์แล้วสลบไปเลยสลบไปเลยสลบลงหมอนนี่ที่คราเป็นอย่างนั้นเลยคึกคักกับความชั่วเพราะว่าอรหันต์เหมือนกับวางยาสลบคราตายเราวาสนาน้อยเรานี่เป็นผู้หญิงเรานี่อายุแก่แล้วเรานี่งานมากคนไหนที่ในโลกนี้มันมีงานแม้แต่สัตว์เดรัจฉานเขายังมีงานไม่คิดบ้างเลยเพราะว่าอรหันต์มาทับเท่านั้นละตายไปเลยตายทั้งเป็นข้าอ่อนไปมดมือเท้าทั้งที่อรหันต์เป็นความวิเศษเพราะกิเลสมันลากกับว่ามันไม่วิเศษเข้าใจไหมล่ะนั่นพูดอย่างนี้จะไม่เข้าใจสิ่งที่มันพาลากมันพาให้อ่อนคืออะไรคือคนมายาของกิเลสพาให้รู้ปัญเสียถ้ายังไม่รู้เรียนคนมายากิเลสรู้เท่าไหร่แล้วมันจะต้องรู้คนของมันทุกอย่างทุกอย่างทุกอย่างไปเลยเอาที่นี่ฟาดมันจากหัวใจของเราจนหมดไม่มีกิเลสตัวใดเหลือแล้วมันอยู่กับหัวใจใดทำไมจะไม่รู้กิเลสประเภทเดียวกันเรียนให้สูงกว่ามันแล้วรู้ทั้งนั้นมันจะแจ้งมันจากตัดก็รู้สิ่งนี้มันเคยอยู่ในหัวใจเราแล้วมันอยู่ไม่ได้มันไปอยู่ที่ไหนมันก็รู้หมดนั่นแหละธรรมพุทธเจ้าสูงขนาดไหนจึงเหนือโลกได้แล้วหากว่าเราต่ำกว่ามันมันก็ต้องสูงกว่าเราอยู่นั่นแหละมันจึงมาฟิกเข้าไปฟิกเข้าไปแล้วทันไปเรื่อยเรื่อยเรื่อยแก้ไปเรื่อยแก้ไปเรื่อยพอกิเลสมันหมดไปจากหัวใจเท่านั้นแล้วไม่มีอะไรกวนอะไรจะมากวนมีกิเลสอย่างเดียวเท่านั้นแน่โคตรมันพูดได้เต็มปากเลยมีหมายถึงท่านผู้รู้นะพวกเราโง่ก็อยู่ตามโง่ไปซะก่อนเป็นไรล่ะนะว่าไงหลวงตาวัวก็โม่ไปงั้นแหละโม่ไปงั้นเขาเสียสัตว์แล้วเป็นอาจารย์ก็โม่จะลืมตัวไปแล้วก็ไม่รู้นะเด็กนี่นะแต่หมอนไม่ลืมนะอย่าว่าลืมนะลืมเนี่ยก็ช่างแต่หมอนไม่ยอมลืมนะอันนี้มันมาแต่เก่าแต่แก่นี่ว่าไงลืมไม่ได้ไงไม่จริงเว้ยปณิสัยมีด้วยกันทุกคนอย่าว่าเทพบวชจะเป็นผู้มีนิสัยนะโดยถ่ายเดียวไม่ผิดโดยถ่ายเดียวนั่นผิดถ้าเป็นนั่นมีด้วยกันทั้งนั้นหัวใจนั่นน่ะมาขี่กับขี่กันที่เป็นดวงใจมาแล้วนี้เคยสั่งผมมาหลายคุณงามความดีเป็นแต่เพียงยังไม่ได้ออกตลาดให้เจ้าของได้เห็นได้ชมเท่านั้นอยู่เวลานี้อยู่ในเซฟมันยังไม่เปิดเผยเพราะมันค่อยเปิดออกเปิดออกเปิดออกแล้วขนเข้าไปเรื่อยๆขนเข้าไปเรื่อยเดี๋ยวเทปมันก็เปิดขึ้นมาเท่านั้นแหละเซฟน่ะเปิดขึ้นมาโอ้โหนี่เหลือนั่นกิเลสบางๆมันติดไว้กับสมบัติเต็มตู้เต็มหีบมันก็ไม่เห็นเอากระดาษบางๆประติดไว้ท่านน่ะเต็มนี่มันก็ไม่เห็นน่ะพอเปิดนี่ออกปั๊บเห็นเลยนี่เราเปิดนี่ออกให้มันเห็นมีอะไรล่ะถามไปแล้วท่านนี้ก็ไปเรื่อยหรืออะไรพอถามพูดเดียวท่านนี้ไปแล้วอะไรใครจะพูดกันปุ๊บปั๊บไปแล้วเปิดโอกาสให้อีกฮะผู้หญิงผู้ชายมันขึ้นไม่ได้ล่ะใจต่างหากขึ้นผู้หญิงมีใจผู้ชายมีใจแล้วขึ้นได้ทั้งนั้นขอให้ที่เดียดสิ้นไปด้วยความเพียรเราเถอะให้มีความเพียรนะเป็นหลักตั้งความเพียรนี่แหละเป็นกุญแจเปิดตู้มรรคผลนิพพานเอาตรงนี้นะเข้าใจไหมเราอย่าว่าเทศมาเปิดถ้าเทศมาเปิดแล้วติดเทศไปไม่รอดนะคำว่าเทศพระเราบอกเราเป็นพระใครก็นับถือนอนกินก็ได้นั่งกินก็ได้นอนใจอันนี้ตัวขี้เกียจใหญ่ตัวนี้ตัวที่เดียดตู้ที่เหลืออยู่ในนั้นแหละเข้าใจไหมเราอยากเข้าใจว่าพระนี่ดีนะแม้แต่หลวงตาบัวคุยโว้โว้โว้อยู่นี่ก็ไม่เห็นดีอะไรถ้าหลวงตาบัวขี้เกียจสักอย่างเดียวไม่เป็นท่าเลิกกินแล้วขยันยิ่งกว่าลิงท่านไม่ได้อย่างนั้นการประกอบความเพียรมันเร็วที่มันคล่องตัวสติปัญญาให้คล่องตัวนั่นแหละที่เหลือจะกลัวปัญหาเหลือที่ว่าผู้หญิงสำเร็จรายได้ไหมหรือไม่ได้มันทีก็ได้ยินคนพูดคนเป็นคนประเภทใดวะหรือคนประเภทอย่างเราพูดก็ได้นี่มันหลายประเภทคนน่ะเขาพูดก็ได้เราพูดก็ได้เขาพูดของเขาเกิดที่หลังหูเราจะไปเชื่อง่ายสิ
หูเกิดแล้วเขาจะเกิดทีหลังนี่วะเออาไปเชื่อเขาแล้วเสียเที่ยวไหมล่ะมาเที่ยวหลวงพ่อก็ตอบตามวันนี้เสียเที่ยวไหมล่ะเสียเที่ยวครับดูหนักดูที่พระเต็มเกือบ30มาจากภาคใดต่อภาคใดเต็มไปหมดนี่ทุกภาคเลยตรงนี้เรารับไว้ทุกภาคเพราะเราเห็นคุณค่าของภาคนั้นๆภาคส่วนมากเวลาท่านทำประโยชน์ได้พอสมควรนะท่านก็กลับไปทำประโยชน์ในภาคของท่านเราคิดอย่างนั้นถึงเราไว้ภาคละมากละน้อยตามภาคใหญ่ภาคเล็กภาคใหญ่ก็รับมากภาคน้อยก็รับน้อยมีทุกภาคทุกข์ก็ทนเอานี่ก็ไม่ประชุมมานานแล้วล่ะตอนนี้ไม่ค่อยสบายทั้งธาตุทั้งขันธ์แล้วกิจการงานก็ยุ่งนั่นยุ่งนี่ต้องออกพรรษามาแล้วนี่ไม่ค่อยได้เทศบ่อยๆเหมือนเวลาทั่วไปที่เคยเทศมาปีนี้รู้สึกว่าปล่อยมากการประชุมครับปีนี้แหละปีที่ปล่อยมากกว่าทุกปีทุกปีแม่น่าแรงก็ยังต้องอบรมอยู่เสมอปีนี้ปล่อยมานานพอสมควรให้เอาเทศไปฟังกันเถอะถ้าก็บอกนั่นแล้วเหนื่อยเพราะธาตุขันธ์มันลดลงทุกวันกำลังบังชาไอ้พระเอาเทพเพราะเทพมีอยู่เยอะเนี่ยฟังเราก็พลอยสบายไปด้วยเช่นอย่างพวกญาติโยมที่มาจากทางใกล้ทางไกลทางในครัวกระบวนการให้เอาเทพไปฟังแทนเดี๋ยวนี้ปล่อยไปบ้างแล้วเพราะสุขภาพเหมือนแต่ก่อนเนี่ยก่อนใครมาก็เราก็เข้าไปให้การอบรมแล้วในครัวเดี๋ยวนี้มันก็เป็นหลักธรรมชาติเหมือนกันคืออันนี้ไม่อำนวยที่อย่างเดียวมันก็ไปไม่ได้นี่ก็จะกลับกรุงเทพนี่ใช่ไหมล่ะไปค้างที่ตัวจังหวัดตรงจังหวัดนี่เหรอถ้ากรรมฐานก็รู้สึกมีทางนี้มากพอสมควรดูว่าจะมากกว่าภาคอื่นอันดับสามกรรมฐาน